สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อรินก็จะชวนมาทำเกี๊ยวพันไส้กรอกทอดค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีไส้กรอกแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นเบอร์8ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำไส้กรอกมาหั่นครึ่งค่ะไส้กรอกที่อรินใช้ในวันนี้นะคะรวมถึงแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นเป็นของยี่ห้อหรือว่าแบรนด์อะไรนะคะเดี๋ยวอรินจะแปะรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิป YouTube ค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้นำแผ่นเกี๊ยวมาหั่นแบ่งครึ่งเหมือนกันค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะนำแผ่นเกี๊ยวมาพันไส้กรอกค่ะโดยให้วางไส้กรอกตรงกึ่งกลางของแผ่นเกี๊ยวนะคะแล้วก็พับแผ่นเกี๊ยวด้านล่างขึ้นมาแปะไว้บนไส้กรอกค่ะจากนั้นก็พับแผ่นเกี๊ยวด้านบนลงมาทับกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้นำไม้เสียบลูกชิ้นมาเสียบตรงกลางแผ่นเกี๊ยวบริเวณขอบที่ทบกันค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นเกี๊ยวหลุดเวลานำลงไปทอดค่ะใน1ไม้นะคะอลินก็จะเสียบไส้กรอกทั้งหมด4ชิ้นค่ะอลินจะเสียบไส้กรอกให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรานำไปทอดกันค่ะก่อนนำไส้กรอกลงไปทอดนะคะต้องรอให้น้ำมันร้อนได้ที่ก่อนค่ะแล้วก็ปรับเป็นไฟกลางนะคะแล้วจึงนำเกี๊ยวลงไปทอดค่ะเกี๊ยวที่ได้นะคะก็จะฟูแล้วก็ไม่กระด้างค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีเคล็ดลับในการทอดเกี๊ยวให้ฟูกรอบก็สามารถแนะนำหรือแบ่งปันกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อรินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำอาหารแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ